สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยนั่นก็คือเคลียร์เควสไปเรื่อยๆอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเคลียร์ไปเรื่อยๆเลยมันจะสุดอยู่ที่ประมาณเลเวล26ถึง28นะครับถ้าคนเติมก็อาจจะถึงประมาณ30ถึง31ครับระหว่างนี้นะครับเราก็ไปทำเควสให้หมดเลยนะแบบไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วก็สำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามีเควสอีกไหมนะครับให้ดูทางด้านซ้ายนะครับมันจะมีปุ่มคำว่ามิชชั่นนะครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะกดอีกทีนึงนะครับมันจะมีเควสแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีแบบนี้ขึ้นมาอีกเราก็ดูว่ามันมีเควสเขียวเหลือไหมนะครับเพราะว่าเควสเขียวบางอันเนี่ยมันให้ของมาซึ่งเป็นมีแฟชั่นหมวกบ้างหรือว่า EXP บ้างก็ไปทำให้หมดก่อนนะครับผมมันก็จะได้ประมาณนั้นแหละนะครับ28 29 30 31นะครับพอเราไปบอทเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะได้สตามิน่าหรือว่าวิทาลิตี้มานะครับทีนี้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเอาเรื่องบอทก่อนนะครับไอ้เรื่องบอทเนี่ยเราจะโฟกัสตรงไหนดีนะครับบางคนอาจจะไปบอทเอาเลเวลหรือว่าบางคนอาจจะไปบอทเอาจ็อบนะครับแต่ก็สำหรับคนที่ดูอยู่แล้วเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่ายังไม่ได้เล่นนะครับก็แนะนำว่าให้ไปบอทตัวที่ได้จ็อบก่อนนะครับตัวที่ได้จ็อบเยอะๆเลยเพราะว่าเลเวลตอนแรกเนี่ยยังไม่ค่อยสำคัญมากนะครับหรือว่าไอเทมในตอนแรกของ30หรือว่าของขาวเนี่ยช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้ค่อยแตกต่างมากเราใช้ของขาวไปก่อนก็ได้เลเวล30เนี่ยเดี๋ยวเราจะรอวันใหม่ๆเราแล้วก็เอาโอดินเนี่ยไปบอทจ็อบเดี๋ยวยังไงเราก็เลเวล30อยู่ดีสักวันนึงนะครับแต่ว่าโฟกัสเลยก็คือเราจะต้องเปลี่ยนอาชีพให้ไวที่สุดนะครับเรื่องของอาชีพจ็อบอะไรพวกนี้สำคัญกว่า28ถึง30นะครับมอนเตอร์ที่ผมแนะนำก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าไม่ใช่ชื่อสิเอาเป็นตัวละกันนะครับเป็นตัวเห็ดนะครับเห็ดสีม่วงนะครับในท่อน้ำตัวนั้นจะได้จ็อบเยอะมากๆเลยพอเพื่อนๆขึ้นมาถึงเลเวลประมาณ30แล้วใช่ไหมครับ30นะครับเราจะต้องมาตีตัวที่ชื่อว่าโลดาฟ็อกนะครับหรือว่ากบที่อยู่ในเรือแตกตัวสีเขียวนะครับมันจะได้ XP จ็อบนะครับประมาณ836หน่วยนะครับเราก็กดโอดินหาเพื่อนที่ตีด้วยกันเลเวลประมาณพอๆกันนะครับมันก็จะได้ XP จ็อบทั้งหมดเกือบพันน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าข้อเสียมันก็คือเสียสตามิน่า2ต่อ1ตัวนะครับอ่ะก็เก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆพอถึงประมาณ33 34นะครับก็ย้ายมาตีตัวตุ่นที่ชื่อว่ากราวฮอกมาตีตัวนี้ครับที่ชื่อว่ากราวฮอกตัวนี้จะได้ XP น้อยกว่าได้จ็อบน้อยกว่าแต่ข้อดีของมันคือมันเป็นตัวเล็กนะครับมันเป็นตัวเล็กแล้วมันคิดสตามิน่าหรือว่าวิทาลิตี้เนี่ยไม่ใช่สิมันคิดโอดินเบสซิ่งแค่1นะครับเท่ากับว่าเราตีตัวตุ่น2ตัวจะเท่ากับกบ1ตัวนะครับคิดไปคิดมานะครับตัวตุ่นจะได้เยอะมากกว่าถ้าใครเล่นอยู่หรือว่าลองดูนะครับมันได้เยอะมากกว่าจริงๆแล้วถ้ามีตี้ด้วยแล้วกดโอดินเนี่ยตัวนี้ผมจะได้ประมาณ600กว่าๆนะครับตี2ตัวผมจะได้ประมาณ 1,200 ใช่ไหมครับแล้วเทียบกับกบมันจะได้ประมาณ 800-900 ตัวนี้คุ้มค่ามากกว่าสำหรับช่วงเลเวล34คุ้มค่ามากๆเลยนะฮะโอเคพอเราบอทเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมีวิทาลิตี้เยอะมากๆเราก็ต้องไปทำอาชีพใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับมีอะไรบ้างนะฮะมันจะมีตกปลามีขุดแร่เก็บดอกไม้ใช่ไหมครับแล้วก็มีคราฟของบางคนเนี่ยอาจจะไม่ว่างในวันนึงเลยเขาก็อาจจะเอาไปขุดแร่ทั้งหมดเลยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็ยังเอามาคราฟไอ้พวกนี้ได้อยู่นะครับมันก็เอามาคราฟอะไรพวกนี้ได้อยู่แต่ถ้าเอาจริงๆถ้าคนมีเวลาเล่นทั้งวันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไม่อยากให้เสียเวลาไปกับการขุดดินอย่างเดียวเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปตกปลาด้วยนะครับหรือว่าเก็บดอกไม้ด้วยก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยผมแนะนำวันแรกควรขุดหิน 1,000 วิทาลิตี้นะครับแค่ 1,000 พอนะเพราะว่าวันแรกมันได้ 2,000 ใช่ไหมครับแล้วอีก 1,000 นะครับเอาไปตกปลานะครับตกปลาหาหอยหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าหอยเนี่ยมันหามายังไงนะครับวิธีที่เราจะทราบนะครับว่าไอ้ของพวกนี้หามายังไงเพื่อนๆเห็นทางด้านขวาใช่ไหมครับว่ามันมี recommend นะครับก็คือเหยื่อนะครับทางด้านขวานี่คือเหยื่อนะครับแล้วก็ถ้าเรากดใช้เนี่ยก็จะเอาไปทำอะไรหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องสนใจทางด้านซ้ายนะครับดูทางด้านขวาอย่างเดียวนะครับแล้วก็กดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนหน่อไม้ฝรั่งนะครับหรือว่าไม้ไผ่แล้วก็กดเก็ตมันก็จะอยู่ที่อัลเบอร์ตานะครับเริ่มแรกมานะครับบอทเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเดินไปอัลเบอร์ตาเลยไปซื้อหรือว่าวาไปก็ได้นะครับซึ่งไม่แพงวันนึงเนี่ยซื้อมาเลยนะครับ2หรือว่า300จะได้ไม่ต้องไปหลายๆรอบนะครับเก็บใส่ค้างไว้แล้วอัตราการตกของมันที่จะได้หอยเนี่ยสมมุติเราซื้อมา200อันใช่มั้ยครับอาจจะตกได้สักประมาณ150ถึง160ชิ้นนะครับบวกกับที่เราขุดแร่มานะครับมันก็จะมีหอยกับไอหินอันนี้ที่เราได้เยอะมากเลยใช่มั้ยครับไม่ต้องลังเลนะครับเพื่อนๆ
เราคราฟอันเนี้ยแบบให้เยอะมากที่สุดเลยนะครับอย่างน้อยวันหนึ่งต้องทำให้ได้60ชิ้นนะครับ60ชิ้นเนี่ยมันก็จะตกประมาณสักเกือบไม่เกือบสิมันจะได้ประมาณสักประมาณแสนกว่าเลยอะแสนกว่าเพชรแดงเลยนะครับช่วงแรกอาจจะแพงกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะวางแผนทำมาอ๋อสรุปว่าไอ้หอยนี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งขายเป็นหอยนะให้เราไปคราฟมานะครับให้เราไปคราฟมาเป็นอันนี้นะครับหินสเต็งหรือว่าหินตีบวกอาวุธนั่นแหละนะครับเนี่ยผมขายมานะครับ ปึ๊บปึ๊บรวมกันนี่เห็นไหมรวมกันก็ได้150,000แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำในวันแรกเลยต้องทำเพราะว่ายังไงจะต้องมีคนมีเพชรฟ้าแล้วก็เอาเพชรแดงไม่ใช่สิเอาเพชรฟ้าเนี่ยไปซื้อเพชรแดงมาซื้อหินพวกนี้ไปตีบวกอยู่แล้วนะครับได้แล้วนะก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันก็มีขุดอันนี้ 1,000 แล้วก็อันนี้ประมาณ 800-1,000 นะครับไปทำหอยเสร็จแล้วก็มาคราฟในหน้านี้ให้มันเลเวล2ไวๆด้วยนะเพื่อที่จะปลดล็อกหน้าตรงนี้นะครับเอาไปคราฟอาวุธต่อด้วยนะครับส่วนเศษที่เหลืออื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะคราฟอะไรก็แล้วแต่ส่วนดอกไม้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่อ่ะมันขายได้ก็จริงนะแต่รู้สึกว่าตกปลาจะคุ้มค่ามากกว่าด้วยนะครับที่ผมคิดไว้นะเพราะว่าตกปลาน่าจะคุ้มค่ามากกว่าด้วยนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับหากผ่านไปสัก 2-3 วันนะครับเพื่อนๆก็มาตกอันนี้ก็ได้นะครับมาตกอันนี้ก็ได้วิธีการดูก็เช่นเดียวกันนะครับกดกลับมาที่หน้านี้นะครับกดที่ก้อนหินแล้วก็กดอันนี้ปุ๊บเลือกซื้ออันนี้นะครับอยู่ที่อัลเบอร์ตาเช่นเดียวกันนะครับก็เลือกเอาว่าจะตกหอยหรือว่าจะตกอันนี้นะครับได้แนวทางแล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับเราขายได้เงินเยอะๆแล้วเราเอาเงินเนี่ยไปทำอะไรดีในวันแรกนะครับหลายๆคนอาจจะเอาไปซื้อหินตีบวกหรือว่าอาจจะเอาไปซื้ออาวุธอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แนะนำให้ใช้ของขาวตั้งแต่แรกๆเนี่ยแหละรวมพลังกับเพื่อนลงดันเจียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้ของมาใช้เองนะครับเก็บเงินไว้นะครับเก็บเงินไว้นะแล้วนะครับให้เรามาซื้อเพชรในร้านค้าเข้าใจไม่ผิดครับเพชรในเกมนี้เราสามารถเอาเพชรแดงไปแลกมาได้นะครับดูไว้นะคนที่คิดจะเล่นหรือว่าคนที่มือใหม่แล้วลองเล่นอยู่นะครับมาสามารถซื้อเพชรได้โดยการเอาเพชรแดงเนี่ยไปแลกนะครับกดบายขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้เราสามารถซื้อได้ 5,000 เพชรต่อวันนะครับซึ่งมันซื้อได้จริงผมซื้อมาแล้วนะครับมีประวัติด้วยนี่นะครับจ่ายไปทั้งหมดประมาณ 50,000 ถึง 60,000 นะครับไอ้เงินที่เราขายไอ้เมื่อกี้นะครับเราเอามาซื้ออันนี้ได้เหลือเลยนะครับเหลือเลยพอเรามีเพชรแล้วใช่ไหมครับเราเอาไปทำอะไรต่อพอเรามีเพชรแล้วนะครับจากนั้นเราเอามาซื้อ Kingdom Pass ไอ้ตรงนี้สำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนึงนะครับในนี้แหละKingdom Pass ราคาเท่าไหร่นะครับเรากดซื้อปุ๊บ Kingdom Pass ราคา 4,888 เท่ากับว่าไอที่เราแลกใน1วันนั้นอะเรามาซื้อตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเรากดซื้อไปเลยผมจะกดซื้อนะปุ๊บกดซื้อครับเปิดแล้ว Kingdom Pass นะครับจะเปิดไม่ใช่สิ Kingdom Pass เนี่ยมันจะเป็นการเก็บเลเวลสิ่งที่เราทำเควสประจำวันตรงนี้นะครับก็จะมีอะไรบ้างอันนี้ไม่รู้เหมือนกันผมกดรีไปก่อนอันนี้คือเคลียร์ดันเจียนพีระมิดอะไรพวกนี้นะครับพอเราทำหมดปุ๊บก็จะได้ XP ของ Kingdom Pass มานะครับแล้วตรงนี้มันก็จะอัพไปเรื่อยๆพออัพถึงเลเวลไหนก็จะได้ของเลเวลนั้นใช่ไหมครับแล้วมันพิเศษตรงไหนถ้าเราเอาเพชรตรงนั้นมาซื้อนะครับมันจะได้กล่องโอดินเบสซิ่งมานะครับเลเวล2เราได้มา100แต้มฟรีๆนะครับเลเวลที่3เราได้จากไอที่ไม่ใช่เป็นพรีเมียมนะครับเราก็ได้มาอีก100ทีนี้รีบมานะครับรีบทำมาจนถึงเลเวล10เราจะได้อีก100แต้มข้อดีของ Kingdom Pass ที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะครับมันจะมีปลดนะครับมันจะมีปลดมาอีก3อัน3หรือ2เนี่ยแหละที่สายฟรีหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยมันไม่มีนะครับก็จะเร่งการเก็บเลเวลหรือว่าทำให้ Kingdom Pass เนี่ยมันขึ้นไวกว่าชาวบ้านเขานะครับก็จะได้ไอ้ตรงเมื่อกี้มาด้วยนะครับอีก500นะครับรวมๆดูสิอันนี้500นะครับอันนี้เท่าไหร่600 700 800นะครับคุณผู้ชมใน 1-2 วันเนี่ยเราสามารถหาได้อีก800แต้มฟรีๆซึ่งเราจะทำให้เราเนี่ยเลเวลขึ้นแบบเยอะมากเลยอันนี้คือสายฟรีแบบแนวทางจริงๆเลยซึ่งดีมากนะครับแล้วก็ดูเทคด้วยนะว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วมันก็รีได้ต่อวันนะครับบางอันเควสง่ายถ่ายรูปมอนเตอร์นะครับซึ่งทำง่ายมากเลยได้ XP ที่เยอะมากๆนะครับนี่เห็นไหมได้มาอีก300นะครับเวลอัพอีกแล้วใช่ไหม
ไม่อัพอีกแล้วเนี่ยขึ้นเร็วมากทุกคนมันไม่ได้แบบขึ้นยากเลยแล้วดูยังไงมันจะอัพนะครับดูทางด้านขวาได้เลยนี่นะฮะ EXP ที่มันต้องการนะครับดีมากหรือถ้าใครมีงบจริงๆก็กดซื้อมันแบบทั้งหมดเลยนะครับซื้อมันทั้งหมดเลย 24,000 เพชร24,000 เพชรได้นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงก็ทำแบบที่ผมแนะนำไปแบบเมื่อกี้เลยแบบที่ข้างต้นแนะนำนะ พิมพ์สอบถามมาได้นะครับใครสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากให้อธิบายซ้ำตรงไหนพูดได้นะครับพิมพ์ได้คุยกันได้